สวัสดีชาวบาม่าไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับกับการแกะกล่องพรีวิวนะครับ Huawei Max ครับ Huawei Max นี่นะครับผมกลับมานะครับแล้วก็วันที่1ธันวาเนี่ยนะครับตัวนี้ออกเลยนะฮะเรียกว่ามีข่าวคราวค่อนข้างที่จะเงียบพอสมควรแล้วก็ออกมาขายแบบจู่โจมผมใช้ว่าจู่โจมแล้วกันนะฮะในตระกูล Y เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัว Y9 2019นะครับซึ่งก็ขายดีมากๆนะครับสำหรับตัว Y Max ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่ผมต้องไปซื้อมาเองเลยนะฮะเพราะว่าต้องการที่จะจริงๆหาโทรศัพท์มือถือที่เอาไว้สำหรับ Entertainment นะฮะแล้วก็อยากได้จอใหญ่ๆตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆจริงๆนะครับโอเคเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะฮะหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับ 7.12 ครับ 7.12 เนี่ยมันใหญ่มากๆเลยทีเดียวนี่ฮะแต่ว่ามือผมเนี่ยใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ดูโอ้โหเครื่องเนี่ยมันพอแมทกับมือผมพอดีทีเดียวนะฮะแต่จริงๆแล้วเครื่องเนี่ยใหญ่มากๆเลยฮะโอเคเราจะทำการเปิดเครื่องและดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับฟรือเปิดเครื่องเรียบร้อยนะฮะโอเคในกล่องเขามีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันเลย1990บาทนะฮะราคาเรียกว่าบางคนอาจจะมองว่าแพงเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับสเปคแล้วผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแมทอยู่เนาะนี่มีคู่มือมาให้นะครับนี่คู่มือภาษาไทยก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเคสมาให้นะครับซึ่งเคสของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเคสแบบซิลิโคนนะฮะเดี๋ยวเราแกะออกมาเลยครับคิดว่ายังไงนะฮะต้องใส่เคสแน่นอนเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยใหญ่มากๆนะฮะเคสซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้นะครับในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับตอนแรกนะที่ผมได้กล่องนี้มาคือได้มาเนี่ยผมเขย่าดูให้มันกุกกักกุกกักกุกกักที่มันเสียงอะไรวะโทรศัพท์มันแบบอยู่ข้างในมันเขย่ากุกกักเปล่านะฮะแต่จริงๆมันคืออะแดปเตอร์ตัวนี้ที่มันไม่ได้โดนฟิกซ์มาเพราะว่าเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันโดนแบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้โดนฟิกซ์มันก็เลยเขย่าไปซ้ายขวานี่นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับยังไม่ได้เป็น Type C นะครับในช่องเล็กๆตัวนี้นะครับก็จะมีหูฟังมาให้ด้วยนะฮะหูฟังตัวนี้นะครับคือตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับซึ่งว่าเสียงดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะโอเคสำหรับหลายๆคนที่ถามมานะครับกับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 5,000 มิลลิแอมป์นะครับมันจะมี Quick Charge ไหมนะฮะคือเท่าที่ผมไปดูในข้อมูลเนี่ยตอนนี้มันน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับบางกระแสในต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับ Quick Charge นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ไปลองตอนรีวิวกันละกันนะครับเปิดเครื่องมาเลยนะฮะตอนนี้ผมเซตอัพตัวเครื่องไว้ประมาณหนึ่งเรียบร้อยนะครับหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากๆจริงๆนะครับแล้วก็จอนี้นี่นะครับเป็นความละเอียดนะครับ Full HD Plus นะครับด้านบนเนี่ยนะครับขออนุญาตใช้ตัวเข็มจิ้มซิมละกันนะครับด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นติ่งนะฮะเนื่องจากว่าจอมันใหญ่มากติ่งมันก็เลยใหญ่แบบนี้นะครับติ่งอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นติ่งแบบนี้นะครับซึ่งภายในก็จะมีกล้องอยู่8ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็นะฮะโหมันจอมันใหญ่มากจริงๆนะตัวนี้เนี่ยผมกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะฮะแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์มันก็อึดมากๆจริงๆนะฮะเราพลิกมาดูด้านหลังของตัวเครื่องกันก่อนนะครับด้านหลังของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับมาแกะเลยเขาบอกว่าด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นหนังเนาะเป็นวัสดุที่ทำให้รู้สึกว่าคล้ายกับหนังนะครับนี่นะฮะฟื้อผมแกะเลยนะฮะแป๊บแบบนี้นะฮะโอเคนี่นะครับลองดูด้านหลังของตัวเครื่องนะครับเป็นวัสดุที่ปกติตอนนี้เนี่ยเขากำลังฮิตนะฮะตัวที่เป็นพวกวัสดุเงางามแต่ตัวนี้เนี่ยกลับกลายเป็นวัสดุที่ดูแบบเป็นแบบเหมือนหนังแล้วดูด้านแบบนี้นะครับมันทำให้ความรู้สึกแบบมันดูพรีเมียมมันดูแพงนะฮะอีกตัวนึงมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับตัวนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีขายนะเท่าที่ผมไปลองเดินดูในตลาดเนี่ยนะครับตอนนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ยังมาไม่ค่อยเยอะมากนะครับโอเคกล้องหลังนะครับมาพร้อมกับความละเอียด16ล้านบวกกับ2ล้านนะครับในเรื่องของกล้องเนี่ยผมถามคนขายเลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่เน้นเรื่องกล้องเท่าไหร่นะแต่ว่าทางไงบัมอัพไอทีเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไปลองในเรื่องของกล้องนะครับมีสแกนลายนิ้วมือนะครับด้านหลังตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับแหมข้างหลังนี้ดูแบบเป็นแพลตฟอร์มของการเล่นเกมจริงๆนะฮะนี่นะครับมันดูเป็นหนังแบบนี้นะครับก็เขียนว่า Huawei นะครับเป็น Huawei Technology นะครับนะเซินเจิ้นนะ Made in China เซินเจิ้นเพิ่งดูหมู่ของโน้ตนะฮะเซินเจิ้นนี่แบบว่าโอเคก็ถ้าใครยังไม่ดูลองไปดูนะครับในส่วนของเซินเจิ้นนะครับเซินเจิ้นเอาละครับมาดูด้านข้างของตัวเครื่องกันนะครับด้านข้างของตัวเครื่องตัวนี้ด้านขวามือนะครับก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียง
ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับไล่ลงมาเลยนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีช่องนะครับสำหรับเสียบไมโคร USB ตรงกลางนะครับลำโพง1ตัวนะครับแล้วก็ช่องสำหรับเสียบหูฟังนะครับแบบ 3.5 มิลนั่นเองนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องสำหรับใส่ซิมนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับช่องสำหรับใส่ซิมของเขาเนี่ยนะครับก็จะแยกอิสระแบบนี้นะครับใส่นาโนซิมได้2อันแล้วก็ใส่ไมโคร SD การ์ดตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มได้ถึง256กิกนะฮะก็จริงๆตัวของเขาเนี่ยก็ให้มา128นะฮะก็ใช้ยังไงก็เหลือเฟือจริงๆนะฮะผมว่าด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ช่องสำหรับตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนนะครับเอาละครับเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะฮะตอนนี้ผมเซตอัพตัวเครื่องไว้คร่าวๆเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็คงจะมองว่า Snapdragon 660เนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถที่จะเปิดเล่นพวกเฟรมเรทสูงๆได้นะครับแล้วก็คะแนน AnTuTu เนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ปกติเนี่ย Huawei เนี่ยเขาก็จะใช้ชิปเซตที่เป็น Kirin นะฮะ710นะครับในลักษณะราคาประมาณช่วงนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเลือกที่จะใช้ Snapdragon นะครับเพราะว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมคิดว่าอย่างแน่นอนทีเดียวนะฮะมาดูคะแนน AnTuTu กันครับอยู่ที่แปมพัมๆ 129,107 นะครับซึ่งเป็นคะแนนของ GPU เนี่ยนะครับอยู่ที่ 27,425 และ CPU อยู่ที่ 6,288 นะครับคะแนนสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมาดูเซ็นเซอร์บล็อกกันครับตัวนี้เนี่ยขาดไปแค่2ตัวนะครับก็คือ temperature sensor แล้วก็ pressure sensor ครับตอนนี้เนี่ยผมเซตอัพในเรื่องของการเข้า Wi-Fi เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับเฉพาะ Wi-Fi ที่อยู่ที่ย่านความถี่ 2.4G เท่านั้นนะครับไม่รองรับ 5.0 เนาะเข้ามาดู Facebook กันนะครับนี่นะฮะที่ผมจะบอกเลยว่าจอมันก็ใหญ่เบิ้มมากๆแบบนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยมือผมมันก็ใหญ่นะครับแล้วก็มันเหมาะมากๆกับเครื่องตัวนี้นะฮะดูดิครับเล่นอะไรก็ใหญ่ไปหมดแบบนี้นะฮะแล้วก็ความไหลลื่นของ Snapdragon 660มันเจ๋งอยู่แล้วนะฮะเรามาดูในส่วนของ Instagram กันบ้างนะครับติ่งข้างบนเนี่ยผมพยายามแล้วบางทีผมยังหาปุ่มที่จะตัดติ่งออกไม่เจอนะมันจะแบบขยายไปแบบนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะตัดติ่งออกได้ให้เป็นแบบเหมือนกับไม่เห็นติ่งนะโอเคนี่นะครับนี่คือ Instagram ครับตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะผมตั้งใจว่าเครื่องนี้ของผมเนี่ยนะจะเอาไว้ดู YouTube ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเลยอะไรประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่นะครับดูสิครับมันใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะมันใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวลองเปิดนะฮะนี่เลย The Mass Single นะครับล่าสุดนี่นะครับมันจะใหญ่แบบเบิ่มๆแบบนี้เลยฮะโอ้โหใหญ่จริงๆนะฮะนะครับโดยที่ความละเอียดสูงสุดนะครับก็จะปรับได้นะครับอยู่ที่ 1080p นั่นเองนะฮะโอ้ my god ดูดิใหญ่มากๆอ่ะเอาละครับในส่วนของการทดสอบเกมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปลองในรีวิวนะผมเตรียมไว้หลายเกมเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่าใครอยากจะให้เพิ่มเกมอะไรหรือเปล่านะมี PUBG RV Free Fire Asphalt 9นะครับผมเพิ่มตัว PES 2018ไปแล้วก็มี Netflix กับจุกด้วยนะครับเอาไว้สำหรับฟังเพลงนะครับก็ถ้าอยากได้อะไรอยากให้ลองอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยแล้วกันครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ Entertainment อย่างแน่นอนครับ 1,990 บาทเดี๋ยวรอรีวิวเต็มๆกันนะครับวันนี้ลากันไปแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า